ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิ๋งพ่อโจเตรียมโดนทัวร์ลงครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ได้โพสต์ครับรูปทัวร์ของออนซอนอีสานครับที่จะมาในวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับในวันที่29มิถุนายนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับใครจะเดินทางไปวันปิดฤดูกาลบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือใครจะดูในกลุ่มปิดคอมเมนต์มาได้ครับและปีที่แล้วใครได้ไปบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับเรียกได้ว่าปีที่แล้วนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็คือไปแบบโอ้โหไปแบบสดๆแล้วก็ยังจำบรรยากาศความอบอุ่นในวันนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทัวร์บ้านฮักอุ้งอิ๋งนะครับทัวร์แต่ละบ้านฮักเนี่ยคือรอบนั้นเนี่ยทัวร์ของออนซอนอีสานคือแบบโอ้โหมากันเต็มมากแล้วก็ทัวร์บ้านฮักน้องอุ้งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บ้านโฮมฮักอีกครับทุกคนได้ว่าโอ้โหมากันเกือบทุกหลังเลยนะครับในปีที่แล้วนะครับบรรยากาศปีที่แล้วเนาะอย่างที่อิ่มได้เผยความรู้สึกไปครับคืออบอุ่นนะครับอบอุ่นมากเหมือนเราเป็นครอบครัวสาวน้อยเลยก็ว่าได้ในช่วงที่เราเข้าไปในงานนะครับคนก็รู้จักเยอะแล้วก็โอ้โหคนแบบเยอะมากๆเยอะชนิดที่ว่าแน่นมากๆและวันนั้นคืออุ๋งอิ๋งคือแบบสวยมากสวยสง่ามากนะครับแล้วน้องเนี่ยคือยุ่งอ่ะทุกคนอุ๋งอิ๋งคือวันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดวันนั้นมีถ่าย MV ด้วยวันนั้นมีถ่าย MV นางฟ้าหน้าห้านด้วยแล้วก็มีแม่ลิลลี่ชาชาเนี่ยที่ได้เข้าฉากด้วยเราไม่รู้ว่าปีนี้แม่ลิลลี่กับคุณแม่ชาชาเนี่ยจะเดินทางไปร่วมงานหรือเปล่านะครับทุกคนเราเชื่อว่าปีนี้นะครับปีที่แล้วคือฝนไม่ตกเลยคือแสดงจบฝนตกคือเหมือนแบบโอ้โหบรรยากาศคืออะไรทุกอย่างเป็นใจหมดแล้วเหมือนเป็นวันรวมยูทูบเบอร์ในวันนั้นนะครับยูทูบเบอร์เยอะมากนะครับในวันนั้นครับทุกคนเป็นปรากฏการณ์จริงๆสำหรับปีฤดูกาลปีที่แล้วและปีที่แล้วอุ๋งอิ๋งคือได้รับนะครับรางวัลจากพ่อโจ1ล้านบาทกลายเป็น Talk of the Town กลายเป็นข่าวทั่วประเทศในวันนั้นแล้วก็อุ้มอิ่มภูมิใจมากๆที่ตัวเองนะครับได้อยู่ตรงนั้นที่บ้านแพงในวันนั้นครับทุกคนซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหอบอุ่นอบอวลไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนแบบรักกันหมดทุกคนที่รู้จักกับอุ้มอิ่มก็คือจะวิ่งมาหานะครับแล้วก็เข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาบอกว่าติดตามเราอยู่นะใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนาะอุ้งอิ่งได้มีการทักอุ้มอิ่มบนรถแห่ด้วยนะครับพออุ้มอิ่มเข้างานปุ๊บน้องเนี่ยอยู่บนรถแห่แล้วก็น้องได้มีการสะกิดพ่อโจนะถ้าใครยังจำได้คลิปนั้นนั่นคือน้องก็ทักอุ้มอิ่มคือดีใจมากนะครับดีใจมากที่น้องจำเราได้แล้วก็ให้เกียรติเราในการทักเรานะครับอุ้งอิงน่ารักเสมอครับทุกคนนี่แหละอุ้งอิงถึงรักน้องนะครับแล้วก็วันนั้นคือน้องแบบทักทายเราแล้วแบบเราก็เลยแบบดีใจมากๆนะครับเนาะอ่ะแล้วก็เดินทางมาถึงวันปิดฤดูกาลอีกแล้วครับทุกคนเนาะเร็วมากๆเลยอ่ะอุ้งอิงมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งปิดฤดูกาลไปตอนนี้คือจะปิดฤดูกาลอีกแล้วปีนึงเร็วมากเลยเนาะทุกคนอุ้งอิงคือเราก็เห็นน้องมาตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็เห็นพัฒนาการต่างๆนะครับปีที่แล้วปิดฤดูกาลกับปีนี้เราเห็นความแตกต่างอะไรของอุ๋งอิ๋งนะครับแตกต่างมากไม่ว่าจะเป็นการตอบสื่อไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอุ๋งอิ๋งคือเต็มร้อยมากปีแต่ก่อนๆเนาะน้องก็ยังให้แม่เวอร์ให้พ่อยุทธนะครับที่แบบเดินลงมาพาเดินลงมาแต่ทุกวันนี้คืออุ๋งอิ๋งนะครับลงมาเองด้วยความสง่างามมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอุ๋งอิ๋งที่ต้องบอกว่าขึ้นห้างแล้วนะครับเป็นอุ๋งอิ๋งที่เป็นสินค้าขึ้นห้างแล้วทุกอย่างมีค่าหมดกับศิลปินคนนี้ขายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับทุกคนถืออะไรหยิบจับอะไรกินอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดนี่คือคำว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับในวันนี้นะอุ๋งอิ๋งก็โอ้โหดีใจครับดีใจเราทุกคนเชียร์ไม่ผิดเนาะอย่างที่บอกนะครับในช่วงที่น้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับในปีที่แล้วอ่ะนะครับทุกคนซึ่งอุ้มอิ่มพูดเสมอว่าหลายคนก็ถามเข้ามาว่าจะโหวตดีไหมอ่ะได้รับรางวัลแล้วได้อะไร มีคำถามเนี้ยเยอะมากๆตอนนั้นจะมีแข่งกับพูดได้เนาะคุณแอนอรดีน้องยูกิแล้วก็มีอีกหลายคนถามว่าได้รับแล้วมันได้อะไรอุ้มอิ่มก็เลยพูดเสมอมาจากประสบการณ์ที่เราติดตามศิลปินดารามาก่อนถ้าน้องได้รับรางวัลนี้หนึ่งเลยงานที่ตามมาพรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์เห็นไหมครับน้องก็ได้รับพรีเซนเตอร์จริงๆงานไลฟ์นะครับงานที่แบบท
ทำงานเบาๆแต่ได้ค่าตอบแทนเยอะเนี่ยคือสิ่งที่น้องจะได้ด้วย2รางวัลการันตีนะครับด้วยความเป็นขวัญใจมหาชนของพ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับนะครับแล้วก็วันนั้นคือทุกคนดีใจกันทั่วประเทศนะครับแฟนๆอุ๋งอิ๋งคือแบบโอ้โหกรี๊ดกันลั่นบ้านนะครับตอนนั้นมิมก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วทุกวันนี้มิมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือมิมต้องขอบคุณทุกคนนะขอบคุณแฟนคลับน้องทุกคนที่ยังเหนียวแน่นนะครับและเราก็ยังเป็นหนึ่งใจเดียวกันอยู่นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าอุ้มอิ่มจะเจออะไรหรือว่าไม่ว่าอุ๋งอิ๋งจะเจออะไรนะครับทุกคนก็ยังอยู่ซัพพอร์ตนะครับกันแบบนี้อยู่เสมอนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับมากมายจริงๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มเนาะในทุกๆก้าวเดินของอุ้มอิ่มด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจของอุ้มอิ่มเลยนะครับในการทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าอุ้มอิ่มจะรับงานรีวิวหรือว่าอุ้มอิ่มจะรับงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอุ้มอิ่มก็จะมีทุกคนเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็มีอุ้งอิงเป็นไอดอลอุ้งอิงพ่อโจนะครับเป็นไอดอลในการทำงานนะครับเนาะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยใครจะไปนะครับนะฮะใครจะไปบ้างในวันปิดฤดูกาลนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะในวันปิดฤดูกาลนะครับใครจะไปบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็วันปิดฤดูกาลเนี่ยตอนนี้ร้านแตกแล้วสำหรับมาลัยอุ๋งอิ๋งนะครับปีที่แล้วน้องได้รับมาลัยเนี่ยก็หลายแสนนะแต่รอบนี้คือมาลัยเนี่ยรอไว้แล้ว1ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วมารอดูรูปแบบมาลัยในวันนั้นนะครับแล้วก็มารอดูชุดของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับว่าในวันนั้นนะครับจะออกมาสวยงามแค่ไหนออกแบบโดยแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนนะครับนะแม่หนึ่งไม่ยอมหลุดเลยอ่ะคือวันนั้นอุ้มอิ่มไปดูไลฟ์แม่หนึ่งอ่ะนะครับแม่หนึ่งก็แบบพูดถึงอุ้มอิ่มอยู่แล้วอุ้มอิ่มคือแบบว่าเข้าไปพอดีอ่ะนะครับแล้ววันนั้นคืออุ้มอิ่มแบบเข้าไปพอดีอ่ะแล้วก็แบบแม่หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวอุ้มอิ่มรู้อะไรเงี้ยก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับชุดวันปิดวงของน้องเนาะส่วนชุดที่ทยอยออกมาเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นชุดวันปิดวงหรือเปล่าไม่น่านะเป็นชุดลิเกอาจจะเป็นชุดที่จะขึ้นกับพี่นุ่นหรือเปล่านะครับพี่นุ่นดำดงหรือเปล่านะครับก็มารอติดตามกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครจะไปวันปิดวงบ้างครับ